ไปดูทางกระทรวงเกษตรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกับโฆษกกระทรวงเกษตรฝ่ายการเมืองคุณอัยรินทร์ย้ำชัดเจนเลยนะไม่เกี่ยวกันเมืองใช่ค่ะไฟไหม้เป็นเรื่องสุดวิสัยวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวเหมือนกันไม่ได้ย้ำแบบชัดเจนแต่บอกว่าไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นการเมืองอ่ะนะขอรอการพิสูจน์ให้ดีก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีไฟไหม้เนี่ยนะฮะนายกบอกว่าทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทรศัพท์มารายงานเลยนะฮะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เกิดเหตุสุวิสัยการไปล้างแอร์ไม่ได้มีอะไรเสียหายบ้างแกพูดอย่างนั้นนะแต่จริงๆภาพที่เห็นโอ้โหเสียหายไปเยอะนะฮะอย่างน้อย2ห้องเห็นจะได้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองตามที่เขาวิเคราะห์กันไหมนายกเศรษฐาบอกไม่อยากจะคิดเช่นนั้นขอให้มีการพิสูจน์ให้กองพิสูจน์หลักฐานเขาเข้าไปดูก่อนดีกว่าครับท่านค่ะได้รับรายงานเกี่ยวกับเมื่อวานนี้เหตุเกิดไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรไหมครับก็ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเองก็โทรไปถามนะครับบอกว่าเป็นเรื่องการไปล้างแอร์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองที่ตอนนี้เป็นข่าวคราวอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ขอให้พิสูจน์ให้ดีก่อนดีกว่าให้กองพิสูจน์หลักฐานไปดูก่อนดีกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ในเบื้องต้นไม่น่ามีครับก็คำตอบเมื่อกี้ก็คือเรื่องหลักฐานที่ท่านถามมาเมื่อกี้ก็ต้องให้กองตรวจหลักฐานพิสูจน์นะครับแต่อย่างยืนยันว่าเรื่องต้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าสงสัยนี่นะฮะรอให้กองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ดูก่อนอย่าเพิ่งไปโยงเกี่ยวกับการเมืองทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปฟังคำชี้แจงของเจ้ากระทรวงกันบ้างนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมายืนยันก็เหมือนเมื่อวานนี้นะคะที่นักข่าวเราก็ไปสัมภาษณ์เบื้องต้นอยู่ที่หน้ากระทรวงเพราะทันทีที่เกิดเหตุผู้กองธรรมนัสก็ถึงกระทรวงเกษตรทันทีค่ะวันนี้ออกมาย้ำอีกครั้งนะคะว่าเบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องของระบบแอร์เรื่องของคอยล์ร้อนมันมีปัญหาทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์มันระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ตรงบริเวณห้องทำงานก็คือห้องใกล้กับทีมงานของคุณชยาพรหมมาแล้วเอกสารต่างๆก็ถูกเผาไหม้ไปหมดแต่โครงสร้างตอนนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเสียหายแค่วอลเปเปอร์เสียหายแค่ม่านในห้องนั้นนะคะยืนยันว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดตอนนี้มันไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองเมื่อถามว่าเอกสารสำคัญล่ะมันเสียหายไปมากน้อยขนาดไหนผู้กองบอกว่าในส่วนของห้องที่ปรึกษาของคุณชยาน่านะคะว่ามั่นใจ 100% หรือเปล่าว่าไม่ใช่การวางเพลิงผู้กองบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงคงต้องรอการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่คาดว่าประมาณไม่เกิน2วันจะรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะถามอีกนะคะตอนนี้หลายคนกังวลเรื่องของเอกสารต่างๆที่มีการตรวจสอบแก๊งตบทรัพย์อยู่ผู้กองธรรมนัสบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันก่อนจะเน้นย้ำว่าอะไรก็ตามที่ร้องมาตนใช้เวลาไม่เกิน3วันก็เซ็นหนังสือถึงท่านปลัดให้ตรวจสอบจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่แต่ละกรมชี้แจงข้อเท็จจริงถ้าชี้แจงแล้วสมเหตุสมผลเราก็จำหน่ายไปแต่อะไรที่ชี้แจงแล้วไม่สมเหตุสมผลเราก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกเรื่องยืนยันเรื่องของความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรในยุคของตนบอกได้ว่าไม่ต้องห่วงถามอีกนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนให้สัมภาษณ์เรื่องของคุณเจ๋งดอกจิกเหมือนจะชี้ไปในทิศทางที่ไฟไหม้ผู้กองก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่มีนัยยะอะไรสำคัญแต่ชี้ไปจุดนั้นเพราะเราเคยเจอคนที่พูดถึงตรงนั้นถามต่อค่ะกระทรวงเกษตรเนี่ยเกิดเรื่องตลอดเลยจำเป็นต้องมีการทำบุญครั้งใหญ่หรือไม่เจ้ากระทรวงบอกว่าที่จริงแล้วตนไหว้พญานาคราชทุกวันพุธฉะนั้นตนเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เคยลบหลู่แล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการทำบุญอะไรตอนนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่ไม่เสียหายมากถึงโครงสร้างของอาคารแต่ความจริงแล้วนะคะกระทรวงเกษตรเรามีแผนที่จะย้ายที่ทำการอยู่แล้วเพราะตึกมันเก่าเกินไปประกอบกับถนนราชดำเนินค่ะเป็นถนนที่สวยงามไม่ควรจะมีการชุมนุมหน้ากระทรวงถามว่าส่วนตัวยืนยันใช่หรือเปล่าว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไฟไหม้สิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีในกระทรวงเกษตรไม่มีทางรอดสายตาเจ้ากระทรวงที่ชื่อธรรมนัสพรหมเผ่าไปได้ผู้กองธรรมนัสก็บอกว่ากระทรวงเกษตรตนไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ระดับปลัดนะคะเนื่องจากตนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น25จปร36เพื่อนตนเป็นระดับแกนนำของหน่วยงานตนมีความจำเป็นจะต้องขอตัวบุคคลสำคัญในแต่ละหน่วยงานแต่ละกองทัพมาช่วยงานในกระทรวงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักสืบสวนสอบสวนดังนั้นยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่มีอะไรรอดสายตาตัวเองไปได้การข่าวเราจะรู้มาโดยตลอด
ใครคิดจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในกระทรวงทิ้งท้ายบอกว่าตอนนี้เราก็พอมีข้อมูลอะไรเยอะพอสมควรเรื่องเกลือเป็นหนอนบอกแล้วว่าผมมีหูมีตาเยอะทุกกรมมีคนของผมอยู่หมดอย่าลืมว่าผมเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนี้มาก่อนเท่ากับว่าผมอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วดังนั้นผู้ที่อยู่ในยุคของผมเขาก็จะรายงานผมตลอดและให้สังเกตได้เลยว่ากรมที่ผมกำกับดูแลมันไม่มีปัญหาเลยแต่เป็นของกรมอื่นที่เราต้องเข้าไปช่วยกันทำงานและผมได้ย้ำกับรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านไปแล้วเรื่องนี้ต้องช่วยกันทำงานนะคะเอ๊กรมไหนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะหลักๆ ก็ปศุสัตว์นะคะใครดูแลปศุสัตว์คะร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้ดูนะเนี่ยพี่ชยาพรมมาค่ะที่ห้องไฟไหม้นี่แหละค่ะเราก็เลยบอกว่าเรื่องภายในกระทรวงเกษตรตั้งแต่มีการพูดคุยกันไปเรื่องการมอบอำนาจรัฐมนตรีช่วย2ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชัยยาก็รู้สึกไม่โอเคตั้งแต่แรกหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยมาที่เป็นความขัดแย้งจนมาในเรื่องล่าสุดที่เป็นคดีตบทรัพย์เขาก็ว่ากันว่าเป็นศึกภายในที่ซัดกันเองหรือเปล่าสำหรับคนในกระทรวงเกษตรคราวนี้อีกหนึ่งคนครับรัฐมนตรีช่วยชัยยาจริงๆแล้วไม่พูดชื่อแต่กระทบถึงนะเพราะว่ากรมปศุสัตว์ที่มีปัญหาท่านกำกับดูแลแต่แม้จะกำกับไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวฉายารัฐบาลข้างหน้าเนี่ยนะปี67เผลอๆรัฐมนตรีชัยยาน่าจะได้บ้างนะเพราะล่าสุดนักข่าวแซวแล้วนะครับรัฐมนตรีเข้าห้องทำงานไม่ได้ฮะค่ะเพราะว่าไฟไหม้แต่ไฟเนี่ยไม่ได้ไหม้ห้องท่านนะแต่การดับไฟเนี่ยมันต้องใช้ถังดับเพลิงปรากฏว่ามันก็ไปกระทบกับห้องท่านด้วยก็เลยแจ้งท่านรัฐมนตรีชัยยาก่อนในเบื้องต้นว่าในช่วง 1-2 วันนี้คงจะเข้าห้องทำงานไม่ได้และที่สำคัญตั้งแต่เมื่อคืนรัฐมนตรีช่วยชัยยาเดินทางมาตรงจากหนองบัวลำพูนะฮะกะว่าจะเข้าไปดูหน่อยว่าห้องตัวเองเสียหายหรือไม่ยังไงแต่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้รับรายงานจากคณะทำงานว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้มันเป็นส่วนของห้องครัวและห้องประชุมย่อยอยู่ห่างจากห้องตนเนี่ยประมาณ30เมตรห้องตนไม่มีเอกสารสำคัญใดๆเสียหายก่อนจะย้ำนะครับเพราะว่าสังคมเขาคลางแคลงใจกลัวว่าเอกสารสำคัญเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีที่คนให้ความสนใจมันจะเสียหายไปด้วยกับกรณีเพลิงไหม้ครั้งนี้คุณชัยยาบอกเอกสารสำคัญทางราชการเชื่อว่าจะมีการเก็บไว้ในระบบคลาวเพราะขนาดเอกสารส่วนตัวสำคัญของตนยังเก็บไว้ที่ตัวไม่เก็บไว้ในห้องทำงานเลยครับเอกสารในห้องคณะทำงานห้องทำงานไม่มีเอกสารอะไรที่สำคัญนะครับไม่มีประเด็นที่มีข่าวหรือว่ามีการเผาทำลายหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่จริงครับไม่มีแล้วอย่างนึงเนี่ยไม่อยากให้ไปเชื่อมโยงไปในประเด็นการเมืองว่ากรณีคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งเนี่ยมาพบผมแล้วก็มีการคลุมเครือว่าขึ้นมาที่กระทรวงแล้วไปที่ไหนเนี่ยผมไม่ได้คุมกรมการข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่คุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งดอกจิกจะต้องมาพบผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตัดประเด็นไปเลยนะครับเนี่ยฮะพยายามอยากจะให้ข้อมูลตรงนี้มากนะครับโดยเฉพาะส่วนเกี่ยวข้องคดีที่คนบอกว่าคุณเจ๋งดอกจิกคุณศรีสุวรรณมาพบกับตนว่าเป็นการมาเผาทำลายหลักฐานอะไรกันหรือเปล่าบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตนไม่ได้ดูแลกรมการข้าวอย่านำไปโยงเกี่ยวกับการเมืองส่วนประเด็นที่คุณศรีสุวรรณมายื่นร้องให้ตรวจสอบ TOR ในการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงในการจัดซื้อเครื่องบินในครั้งนี้มีการล็อกสเปคเครื่องยนต์หรือไม่ในประเด็นนี้ทางปฏิบัติตนได้รับการมอบหมายให้กำกับดูแลในส่วนบริหารและนโยบายไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณอีกนะฮะคือแบ่งกำกับเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูรายละเอียดอย่างที่คุณชัยยาพูดมาส่วนการร้องเรียนมีผู้ร้องด้วยกัน2ฝ่ายฝ่ายแรกคือคุณศรีสุวรรณได้ไปยื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโดยตรงมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับเรื่องและอีกส่วนเป็นการร้องมาจากบุคคลภายนอกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบราชการจากการตรวจสอบเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องชี้แจงเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้ร้องนั้นเป็นผู้มีความรู้ทางด้านนี้ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีปลัดกระทรวงเป็นประธานก่อนจะบันทึกข้อเท็จจริงนำยื่นต่อคณะรัฐมนตรีตั้งแต่มาทำงานช่วงระยะ4เดือนที่ผ่านมาคุณชัยยาบอกมีการปรับหมูเนื้อตีนไก่เถื่อนตนก็พอรู้มาบ้างว่าต้องเจอกับอะไรแต่ตนเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนลองฟังคุณชัยยาครับ
ว่าตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีที่นี่เนี่ยระยะเวลา4เดือนนะครับสงครามในการปราบปรามหมูเถื่อนเนี่ยผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องหมูบ่หมูนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องเจอกับอิทธิพลต่างๆเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ต้นวันนี้นอกจากหมูเถื่อนแล้วยังมีเนื้อเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศยังกล้าไปถูกถึงเรื่องของตีนไก่ที่มีการสวมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้คือผลงานที่ผมได้เห็นแล้วผมได้กำกับดูแลในขณะนี้ก็นำไปสู่ของการดำเนินคดีโดย DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนหรือแม้กระทั่งตีนไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วนี่ครับถ้าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองก็ต้องบอกให้ชัดเจนถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการเราก็ไม่เอาไว้อยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารชั้น2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเย็นวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมเหตุเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูซึ่งมีห้องของรัฐมนตรีช่วยชัยยาได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามทางโฆษกกระทรวงเกษตรฝ่ายการเมืองคุณอัยรินพันฤทธิ์ก็เปิดเผยนะครับในส่วนของห้องรัฐมนตรีช่วยชัยยาคงต้องย้ายไปใช้สถานที่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้ใช้เวลาสำรวจซ่อมแซมทั้งระบบโดยจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนครับส่วนการเก็บพิสูจน์หลักฐานนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเองก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะนักข่าวก็ไปถามจังหวะนึงว่าสามารถรู้ได้หรือยังว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่างๆอะไรเสียหายไปบ้างหรือถูกไหม้ไปหมดแล้วนะคะวันนี้ปรากฏว่าทางด้านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ค่ะผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการเข้าไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆเบื้องต้นมีการนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเคมีแล้วก็ฟิสิกส์เข้าไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุรวมถึงมีการสอบปากคำแม่บ้านและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เห็นกลุ่มควันเป็นกลุ่มแรกนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปดับไฟเพื่อหาแหล่งต้นเพลิงค่ะซึ่งก็ให้การตรงกันว่าห้องต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณห้องครัวหรือว่าห้องเตรียมอาหารโดยจุดที่เพลิงไหม้หนักที่สุดก็คือเฟอร์นิเจอร์ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงสายไฟฟ้าหลอมละลายมากที่สุดอยู่บริเวณมุมห้องครัวติดกับระเบียงใกล้หน้าต่างซึ่งอากาศที่เข้ามาทางหน้าต่างทำให้เพลิงลุกลามไปอย่างเร็วและก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็นไมโครเวฟต่างๆแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากอุปกรณ์ใดหรือไม่ส่วนจะมีร่องรอยองค์ประกอบของตัวเร่งสารไวไฟน้ำมันหรือเปล่านั้นท่านบอกว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆไปวิเคราะห์นะคะในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ก่อนคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงทราบผลตรวจทั้งนี้แม่บ้านก็ยืนยันว่าวันนั้นไม่ได้มีใครเข้าไปในห้องดังกล่าวเนื่องจากวันเกิดเหตุนัดช่างเข้าไปฉีดปลวกและก็มีช่างมาสายทำให้เจ้าหน้าที่ล็อกห้องแล้วก็กลับไปก่อนขณะเกิดเหตุห้องดังกล่าวถูกล็อกไว้ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ค่ะส่วนก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าห้องที่ถูกเพลิงไหม้มีการเก็บเอกสารสำคัญด้วยนั้นอันนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ามีเอกสารอะไรถูกไหม้ไปบ้างสำคัญมากน้อยขนาดไหนส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดค่ะพลตำรวจโทไตรลงท่านบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยสน.นางเลิ้งนะคะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุไปก่อนหน้านี้ค่ะ